ฮัลโหลสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนลุคกันนะคะทุกคนคือเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะมีไปเที่ยวก็เลยอยากจะไปเที่ยวแบบนิวลุคนิดนึงก็เลยวันนี้เนี่ยกะว่าจะมาทำสีผมนะคะทำสีผมใหม่แล้วก็มีตัดผมหน้าม้าใหม่แล้วก็อาจจะลองแบบแต่งหน้าเปลี่ยนแนวแบบเบาๆนิดนึงทำสีผมวันนี้นะคะหนูก็ทำสีผมเองเหมือนเดิมเลยโดยโฟมเปลี่ยนสีผมที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของลีเซ่นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมที่แบบว่าทำง่ายมากเพราะว่าเขาเป็นโฟมฟองที่แบบค่อนข้างนุ่มแล้วก็แน่นนะคะเวลาที่เราทำผมเองเนี่ยมันค่อนข้างทำง่ายมากแล้วมันก็ไม่ค่อยเลอะนะคะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาทำในวันนี้นะคะรุ่นนี้ที่หนูใช้นะคะเขาชื่อรุ่นว่า Lise Creamy Bubble Color นะคะสำหรับสีผมที่จะทำในวันนี้นะคะนี่สีน่ารักไหมสีนี้นะคะเป็นสีเบอร์รี่พิงค์นะคะสีจะออกแนวแบบน้ำตาลอ่อนชมพูเบอร์รี่อะไรประมาณนี้นะคะก็รุ่นนี้เนี่ยจริงๆเขามีตัว VR Try On ให้เราลองเล่นก่อนด้วยนะโดยสแกน QR Code ตรงมุมกล่องตรงนี้นะคะแล้วก็ลองสแกนเล่นดูได้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าแบบสีผมสีไหนเหมาะกับเราบ้างอะไรอย่างนี้แล้วค่อยซื้อก็ได้นะคะอันนี้คือแบบเก๋กู๊ดมากแล้วก็สำหรับผมตอนนี้นะคะจะสังเกตว่าผมหนูค่อนข้างสีเข้มนะทุกคนเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มเลยแหละก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำสีชมพูแบบนี้ออกมาติดมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวยังไงต้องลองไปทำดูพร้อมๆกันแหละก่อนอื่นนะคะก่อนจะทำก็ใส่เสื้อสีดำป้องกันการเลอะหลังเลอะตัวนะคะแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรรองได้ก็รองแล้วป้องกันไว้ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ให้เขย่าแบบแรงๆเห็นไหมเขาให้เขย่าแบบพลิกขวดนี้ช้าๆ5 ครั้งนะคะใส่ถุงมือพร้อมแล้วนะคะก็มาเปลี่ยนหัวมันเป็นฟองออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาใช้หนุ่ยก็แบบเนี่ยลงไปเลยใครที่แบบว่าไม่เคยทำสีผมเองนะคะทำสีผมเองครั้งแรกหนุ่ยว่าการใช้โฟมเปลี่ยนสีผมแบบนี้มันเป็นแบบว่าทางเลือกที่สะดวกสุดง่ายสุดจริงๆเสร็จ1 ข้างแล้วนะคะก็เอาไปโปะบนหัวไว้ก่อนนะคะตัวพวกโฟมเปลี่ยนสีผมเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องใช้กิ๊บติดผมเลยอะเราแค่แบบเอามาโปะไว้บนหัวทีเนี้ยแค่เนี้ยคือเขาก็อยู่แล้วอะอยู่แน่นด้วยนะคะทีนี้เราก็มาทำอีก1 ข้างพอเราผสมฟองทั้งหัวแล้วอะเราก็พยายามแบบนวดเขาให้มันกระจายไปได้ทั่วเส้นผมมันจะได้แบบติดสม่ำเสมอกันดีฟองแบบสุดปังอลังการมากเดี๋ยวพวกตรงกรอบหน้าตรงคออะไรอย่างเงี้ยที่มันเลอะๆนะคะเดี๋ยวหนูจะใช้ตัว Biore Makeup Remover ตัวนี้นะคะก็เช็ดออกจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกมันเป็นแค่แบบรอยจางๆนะคะที่อาจจะใช้ทิชชู่เช็ดออกไม่หมดก็เดี๋ยวจะใช้ตัวแบบพวก Makeup Remover นะคะเช็ดออกโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างออกแล้วเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันนะแล้วก็เดี๋ยวมาตัดผมหน้าม้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะสีจะเป็นยังไงนะมาลุ้นกันนะจ๊ะจะบอกว่าสีผมสวยถูกใจมากแต่ว่าตอนนี้นะคะแอบมัดเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่ให้เห็นนะคะเดี๋ยวจะมาทำผมกันอีกทีนึงตอนแต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคแต่งหน้าวันนี้นะคะก็ตามสีผมเลยนะคะจะออกแนวแบบน้ำตาลชมพูให้มันดูแบบสดใสขึ้นมานิดหน่อยนะคะโดยก่อนอื่นนะคะหลังจากลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือนุ้ยลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมาทาเป็นกันแดดนะคะกันแดดที่นุ้ยใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ Biore UV Aqua Rich Watery Gel Botanical Peony SPF50 PA4+ นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นกันแดดของ Biore ที่เขาสามารถบำรุงผิวได้ด้วยนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบ
สูตรน้ำเนื้อเจลแบบนี้เกลี่ยง่ายซึมง่ายนะคะซึมเข้าผิวได้ง่ายแล้วก็คือเบาสบายผิวมากเลยนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะคะติดทนดีมากนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวด้วยตัวนี้เนี่ยก็คือเขาให้ความชุ่มชื่นอิ่มน้ำสามารถทาทับเครื่องสำอางในระหว่างวันได้ด้วยไม่เป็นคราบนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบบอกไม่ถูกอะหอมยังไงหอมนุ่มๆหอมนวลๆหรอหอมแบบมีความเป็นผู้หญิงอะนึกออกไหมอย่าลืมทาคอด้วยนะคะทุกคนจะสังเกตว่าแค่ทากันแดดนะคะน่าจะดูมีความแบบว่าใสแล้วก็ใบขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเหมือนกับว่ากันแดดเขาช่วยปรับสีผิวเราด้วยให้มันดูแบบสม่ำเสมอแล้วก็ดูกระจ่างใสมากขึ้นเรามาหาสีที่จะทาแก้มกันดีกว่านุ้ยจะแต่งเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาสีชมพูนะมันแดงไปหน่อยทั้งสองอันยังไงดีนี่ชมพูมากอันนี้นี่เป็นของ MAC นะคะนี่เอานี้ดีกว่านี่สีนี้เป็นของ MAC นะคะรุ่น Powder Kiss Lipstick นะคะสี If Wishes Were Roses นะคะเดี๋ยวเช็ดอันนี้ออกไปก่อนอันนี้ก็คือเช็ดง่ายดีงามทุกคนสามารถเช็ดตาเช็ดลิปสติกอะไรได้หมดเลยนะคะเช็ดได้ทั้งหน้านี่นะคะเดี๋ยวหนูจะใช้เป็นตัวนี้ทาแก้มวันนี้ก็เป็นโทนแบบสดใสหน่อยนะคะเป็นแบบอายไลเนอร์สีชมพูทุกอย่างสีชมพูดูเหมือนแบบโลกสีชมพูไปหมดเลยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะมาตัดผมหน้าม้านะคะปกติแล้วว่าผมหน้าหนูอยากจะตัดให้มันประมาณคางเนี่ยปลายจมูกถึงคางเนี่ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะตัดให้มันสั้นขึ้นมานิดนึงนะคะอาจจะตรงถึงตรงแบบปลายจมูกประมาณนี้นะคะแต่ว่าหนูก็จะตัดแค่บางๆเนาะเป็นแบบหน้าม้าซีทูที่มันปัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาสีผมมาให้ดูก่อนนะคะคือสีผมหลังจากที่ทำเนี่ยเนื่องจากว่าผมหนุ่ยอ่ะคือก่อนหน้านี้ย้อมสีน้ำตาลเข้มมาเพราะฉะนั้นผมตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นสีอ่อนกว่าตรงนี้ซึ่งพอเวลาผ่านไปสักพักนึงนะคะสีผมเขาจะกลืนกันเองเนาะแต่ว่าจะบอกว่าสีผมสีเนี้ยสวยมากทุกคนมันขับผิวให้แบบมันดูสว่างขึ้นด้วยผมแบบผมดีมากผมนุ่มแล้วก็เงามากจริงๆทุกคนคลิปตัดผมหน้าม้านะคะนุ้ยเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะไปดูที่มุมด้านบนก็ได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เนาะคลิปนี้อาจจะตัดแบบรวดเร็วไปเร็วๆนิดนึงนะคะโอเคประมาณนี้นะคะก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำผมกันโดยนี่ที่ม้วนผมอันนี้นี่ก็คือสีผมที่ได้ในวันนี้นะคะโดยตอนนี้เนี่ยหนูก็อยู่ในร่มนะสีอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่จะบอกว่าหนูชอบสีนี้มากเลยอ่ะมันขับผิวทำให้เราแบบดูสดใสขึ้นดูเด็กลงด้วยนะคะผมสวยผิวใสสวยไบรท์ง่ายได้ทุกโมเมนต์กันแดดก็เลิศนะคะผิวโดนแสงก็คือใสมากต้องโดนแล้วแหละยังไงเดี๋ยวหนูจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะช่วงนี้เนี่ย Shopee เขามีแคมเปญสวยเต็ม10รับเงินเดือนออกด้วยนะลดเยอะโปรเพียบเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะสวยแล้วต้องขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย